โอเคสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมโบนนะฮะวันนี้มากับทิกเกี่ยวกับเรื่อง IG กันอีกแล้วนะครับผมมีหลายคอมเมนต์นะครับถามมาว่าเราสามารถแชร์รีลของเรานะครับลงในสตอรี่ได้ไหมนะครับแล้วก็เราสามารถแชร์รีลลงสตอรี่ใน IG ได้ไหมแล้วมันจะสามารถส่งต่อไปทาง Facebook ได้หรือไม่นะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้จะมาลองทำให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับโอเคนะครับเริ่มต้นเราก็ไปที่ IG ของเรานะครับผมทำการลิงก์นะฮะระหว่าง IG ของเรากับ Facebook ของเรานะครับผมก็คือไปที่3ขีดด้านขวาบนนะครับกดไปที่ตั้งค่าไปที่บัญชีนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาที่การแชร์ไปยังแอปอื่นนะครับผมจากนั้นเราก็ทำการลิงก์นะครับ Facebook ของเรากับ IG ของเรานะครับผมทีนี้อันนี้ผมลิงก์ไปทาง Facebook ส่วนตัวเนาะแต่เราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับถ้า Facebook ของเรามีเพจของเราอยู่นะครับเราก็สามารถแชร์คู่กันนะครับระหว่างไม่ว่าจะเป็น IG ของเราไป Facebook ของเราหรือ IG ของเราไปที่เพจของเรานะครับก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เรามาดูหัวข้อด้านล่างนะครับเรื่องแชร์อัตโนมัติจะแชร์สตอรี่บน IG ของคุณนะครับเราก็เปิดนะครับผมแล้วก็โพสบน Instagram ของคุณนะครับก็เปิดไว้เช่นกันนะครับผมโอเคหลังจากนั้นเราก็จะมาลองลงรีลกันนะครับว่ามันสามารถแชร์ไปที่สตอรี่ของเราได้ยังไงนะครับโอเคเริ่มแรกนะครับไปที่เครื่องหมายบวกนะครับผมแล้วก็กดสร้างรีลใหม่นะครับโอเคผมก็จะอัดวิดีโอง่ายๆนะครับผมสักหนึ่งวิดีโอนะฮะประมาณนี้โอเคประมาณนี้นะครับผมจากนั้นก็ไปที่ดูตัวอย่างนะแล้วก็กดถัดไปเลยนะครับผมไม่ตัดแต่งอะไรมากเนาะโอเคมาถึงหน้าแชร์นะครับจะสังเกตว่าตรงด้านบนนะครับจะมีคำว่า Reel นะครับผมกับ Story นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากแชร์ไปที่ Story นะครับให้ไปที่ Story ก่อนนะครับผมจากนั้นก็เลือกแชร์เลยว่าเราจะแชร์ไปที่ไหนนะครับก็ผมจะกดไปที่ Story ของคุณนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูผลว่ามันจะไปออกที่ Story IG และ Story Facebook ไหมนะครับผมกดแชร์ไปแล้วนะฮะโอเคจากนั้นถ้าเราต้องการแชร์ไปที่ Reel ต่อนะครับให้เราไปที่ Reel นะครับแล้วก็ทำการแก้ไขอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นทดสอบนะครับแชร์ Story นะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมหน้าปกผมก็ไม่เปลี่ยนแล้วนะครับจากนั้นก็อันนี้แชร์ไปยังฟีดด้วยนะครับผมจะครอบคนไหมนะครับไม่ครอบนะฮะจะครอบตัดรูปโปรไฟล์ไหมไม่นะครับผมแท็กคนไหมไม่นะครับโอเคถ้าเรียบร้อยเราก็กดแชร์เลยนะครับผมโอเครอสักครู่นะครับแล้วก็ให้รีวิวเราทำงานนะครับโอเครีวิวแชร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราไปดูที่สตอรี่กันนะครับตัวสตอรี่นะครับผมก็อยู่ตรงนี้นะครับจะสังเกตว่าขึ้นสตอรี่ใน IG แล้วนะครับผมก็ถ้าผมเปิดเสียงแล้วก็มีเสียงปกตินะครับโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันที่ Facebook กันนะครับว่าสตอรี่ของ Facebook ขึ้นไหมนะครับโอเคถ้าเป็นแบบนี้นะครับสตอรี่ใน Facebook จะไม่ขึ้นนะฮะจะสังเกตว่าที่สตอรี่ของผมไม่มีอะไรนะครับผมมันก็ยังให้กดเราให้เรากดสร้างสตอรี่อยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราทำวิธีนี้นะครับคือแชร์จาก IG นะครับผมสามารถแชร์ไปที่ Reel นะครับใน IG แล้วก็แชร์ไปที่สตอรี่ใน IG ได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ลิงก์กับตัวสตอรี่ของ Facebook นะครับถ้าอย่างนั้นเราทำยังไงล่ะคิดว่าวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือการที่เราบันทึก
นะครับตัวรีลนั้นนะครับแยกไว้ต่างหากนะครับแล้วก็เอาไปทำการอัพในสตอรี่ของ Facebook ใหม่ทีนะครับผมทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะฮะโอเคเรามาที่มาที่รีลของเรานะครับรีลของเรานะฮะแล้วก็เข้าไปดูที่รีลของเรานะครับแล้วก็ทำการบันทึกนะครับถ้าเป็นการใช้เอฟเฟกต์เสียงก็น่าจะไปด้วยนะครับเดี๋ยวลองเช็คดูนะฮะถ้าเป็นการบันทึกในม้วนฟิล์มอะโอเคนะครับเมื่อกี้ทำการลองบันทึกตัววิดีโอจากในรีลนะครับปรากฏว่าบันทึกแล้วหาไม่เจอนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาของเฉพาะเครื่องนะครับผมถ้าใครลองใช้เครื่องอื่นดูนะครับถ้ามันบันทึกได้มันก็น่าจะเก็บอยู่ในม้วนฟิล์มหรือในรูปภาพหรือในโฟลเดอร์ของวิดีโอนะฮะนะครับแต่เดี๋ยวจะแสดงอีกวิธีนึงนะครับผมก็คือเดี๋ยวเราจะทำรีลขึ้นมาใหม่นะแล้วก็ทำการบันทึกก่อนที่จะแชร์นะครับผมแล้วก็จะเอาวิดีโอที่บันทึกตรงนั้นน่ะไปแชร์ใน Facebook Story นะครับผมโอเคนะครับเริ่มแรกเหมือนเดิมนะครับผมมาที่รีลนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมใส่เอฟเฟคเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะฮะผมก็ทำการบันทึกนะฮะโอเคประมาณนี้จากนั้นก็ไปที่ดูตัวอย่างนะครับผมโอเคมาถึงหน้านี้นะครับก่อนที่จะกดถัดไปนะครับให้เรากดตัวตรงนี้นะครับตรงที่ตัวลูกศรแล้วก็ตรงขีดนะครับคือเป็นการดาวน์โหลดนะฮะบันทึกวิดีโอไว้นะครับผมแล้วก็เราก็ไปที่ถัดไปนะครับผมจากนั้นก็เหมือนเดิมนะครับผมทดสอบ2นะครับผมก็เหมือนเดิมนะลองแชร์ไปในสตอรี่ดูนะครับโอเคจากนั้นก็แชร์รีลนะฮะปกตินะครับผมโอเคนะครับจากนั้นก็แชร์รีลปกตินะฮะเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเช็คดูกันในอัลบั้มว่ามีวิดีโอที่เราบันทึกไว้ไหมนะอันนะครับผมจะสังเกตว่าที่เราอัดไปเมื่อกี้นะครับก็จะมีบันทึกไว้อยู่ในวิดีโอนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มีลายน้ำด้วยนะครับสังเกตว่าไม่มีลายน้ำเลยนะฮะโอเคเราก็สามารถแชร์ลงไปในสตอรี่ของ Facebook ได้นะครับก็ทำเหมือนปกติเลยนะครับผมกดบวกสร้างสตอรี่นะครับผมแล้วก็เลือกวิดีโอที่เราเซฟมาจากรีลเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็ทำการแชร์ลงไปในสตอรี่ของ Facebook ได้เลยนะครับผมเป็นวิดีโอเหมือนกันเดียวกันเป๊ะเลยนะแชร์เหมือนกับใน IG เลยนะครับผมก็วิธีแชร์นะครับรีลของเรานะครับลงไปในสตอรี่ IG แล้วก็สตอรี่ใน Facebook ก็จะประมาณนี้นะครับน่าจะช่วยแก้ปัญหาให้ใครหลายๆคนได้นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรสงสัยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับผมถ้าผมรู้วิธีแก้นะครับผมจะเอามาบอกให้ฟังนะก็ยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ